เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับยายกะลาตากะลีผีเจ้าที่เจ้าทางเป็นที่ยำเกรงของเหล่าหมอผีแม้แต่ผีด้วยกันเองยังเกรงกลัวตำนานยายกะลาตากะลีเป็นชื่อของเจ้าที่เจ้าทางตามคติการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาวไทยดั้งเดิมก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาอย่างแพร่หลายแต่เดิมเชื่อว่าเป็นผีผู้สร้างโลกโดยทั้งคู่ได้เป็นมนุษย์ขึ้นเป็นคู่แรกต่อมาพอความเชื่อทางพุทธและพราหมณ์เข้ามาทั้งสองจึงกลายเป็นผีผู้คุมเหล่าผีทั้งหลายในป่าช้าหรือที่บางทีหมอผีจะเรียกว่านายป่าช้ายายกะลาตากะลีจัดเป็นผีที่มีอิทธิพลสูงในทางไสยศาสตร์ก่อนที่หมอผีจะเข้าไปทำกิจอันใดในป่าช้าจะต้องบวงสรวงซะก่อนว่าจะยินดีให้ทำกิจนั้นๆได้หรือไม่เช่นการขุดศพเพื่อ นำน้ำเหลืองไปทำน้ำมันพรายถ้านายป่าช้าไม่ยอมหรือไม่พอใจในเครื่องเส้นไหว้หมอผีคนนั้นๆก็จะไม่สามารถทำพิธีต่อไปได้เพราะถ้าฝืนไปจะต้องเกิดอันตรายขึ้นแก่ตัวสมัยก่อนเวลาเผาศพเรามักจะได้ยินคนแก่ในบางพื้นที่โยนเงินเหรียญลงไปในโลงแล้วพูดว่ายายกะลาตากะลีขอซื้อที่3วา2ศอกเหมือนเป็นการซื้อที่อยู่ให้กับผู้ตายมักจะฝังไว้ก่อนแล้วค่อยนำมาเผาทีหลังหรือในบางที่ก็จะเรียกต่างกันไปเช่นปู่สังกษาย่าสังกษีก็มีตำนานของชาวบ้านอีสานหรือคนทางลาวในวัฒนธรรมล้านช้างบอกว่ามนุษย์เกิดจากไข่น้ำมนุษย์คู่แรกเรียกว่าปู่สังไข่สาย่าสังไข่สีไข่ก็คือสาหร่ายน้ำจืดสังในที่นี้ไม่ต้องแปลก็เข้าใจสังปู่สังย่าสังตาสังยายเรายังใช้กันอยู่หมายถึงคนตั้งแต่รุ่นทวดขึ้นไปหลายคนบอกว่าสังก็คือสางหมายถึงคนที่ตายไปแล้วผิดถูกอย่างไรไม่อาจทราบได้ทางเหนือก็ร่วมตำนานนี้เช่นกันและเรียกสาหร่ายน้ำว่าไก่ชื่อปู่ย่าจึงเป็นปู่สังไกสาย่าสังไกสีคนไทยเชียงใหม่เรียกปู่สังสะย่าสังไส้ไทยเขินเรียกปู่สังกสีย่าสังกไส้ไทยลื้อก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้จะไทยหรือลาวเรียกปู่สังกสาย่าสังกสีเข้าใจไปทางเดียวกันเมื่อขุดพบรูปคนโบราณเช่นรูปปั้นในวัฒนธรรมขอมชาวบ้านก็มักจะเรียกเป็นรูปของปู่สังกษาย่าสังกษีและเมื่อพูดถึงป่าช้าคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่าป่าช้าวัดดอนสถานที่ในตำนานขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนหลายคนเคยผ่านประสบการณ์สยองจากที่นั่นมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นและถูกบอกเล่าต่อๆกันมามากมายในเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณทั้งหลายที่วนเวียนหลอกหลอนผู้คนจนเป็นที่เล่าขานกันว่าเป็นสถานที่แห่งความตายเรากลับไปย้อนรอยกันดีกว่าครับว่ามันเฮี้ยนขนาดไหนวัดดอนหรือวัดบรมสถนเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินบนพระบาทสมเด็จพระบรมพิตรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรากฏความตามหลักฐานดั้งเดิมว่ามังจันจ่าพระยาทวายเป็นผู้มีศรัทธาสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวทวายในสมัยนั้นป่าช้าวัดดอนแรกเดิมทีตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอนกุศลเป็นสุสานฝังศพไร้ญาติอันเก่าแก่เพียงแห่งเดียวที่อยู่ใจกลางกรุงเทพต้นเหตุชวนหลอนที่ทำให้เกิดเรื่องเล่าของเหล่าผีทั้งหลาย
มาจากการที่ป่าช้าวัดดอนแห่งนี้อยู่ในความดูแลของ3องค์กรคือสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและสมาคมไหหลำด่านเกเต้จึงมีศพมากมายนับหมื่นถูกฝังอยู่บริเวณนี้ทั้งศพที่ผ่านการทำพิธีตามธรรมเนียมโดยญาติพี่น้องและศพไร้ญาติที่โดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือที่เรียกว่าตายโหงมารวมกันไว้นั่นจึงทำให้ความน่ากลัวของป่าช้าแห่งนี้ทวีความหลอนมากยิ่งขึ้นเรื่องเล่าจากคนที่มีประสบการณ์สยองซึ่งเคยเจอมากับตนเองก็มีหลายเรื่องซึ่งเรื่องที่เรียกกันว่าเป็นตำนานสุดหลอนซึ่งเกิดขึ้นกับหลายคนในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเรื่องสุดหลอนของบรรดาคนขับแท็กซี่ที่ถูกว่าจ้างให้ไปส่งที่วัดดอนเรียกได้ว่า10คนต้องเจอดีสัก9คนเลยทีเดียวบางคนจะเจอเป็นผู้หญิงสาวผมยาวเรียกให้ไปส่งที่วัดดอนแต่เมื่อมาถึงกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมๆกับเงินที่ผู้หญิงคนนั้นจ่ายให้เป็นค่าโดยสารก็กลับกลายเป็นใบไม้ไปซะอย่างนั้นบางคนถูกวานให้เข้ามาเพื่อรับเพื่อนและเมื่อมาถึงบริเวณนี้กลับไม่เห็นว่ามีใครยืนคอยแต่พบว่าผู้โดยสารสาวคนนั้นนั่งอยู่กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอีกคนบนกำแพงหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ความน่ากลัวของป่าช้าแห่งนี้ทวีความหลอนมากยิ่งขึ้นจนทำให้คนขับแท็กซี่ในสมัยนั้นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้บริเวณป่าช้าวัดดอนแห่งนี้แต่หลังจากนั้นต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อของป่าช้าวัดดอนหรือสุสานวัดดอนแห่งนี้เป็นวัดบรมสถนและทำการปรับปรุงทัศนียภาพใหม่เพื่อลดความน่าสะพรึงกลัวของพื้นที่นี้โดยปรับปรุงสภาพบริเวณบางส่วนให้กลายเป็นสวนสาธารณะในชื่อโครงการสวนสวยในป่าช้าหรือสวนสวยสมาคมแต้จิ๋วอยู่ในเขตสาทรบริเวณซอยเจริญกรุง57เชื่อมต่อจนถึงเส้นหลุยซอย3ซึ่งถึงแม้บรรยากาศของป่าช้าแห่งนี้จะเปลี่ยนไปผู้คนก็ยังคงจดจำตำนานสุดสยองที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ได้ดีและยังคงเล่าถึงเรื่องหลอนเหล่านั้นต่อกันอย่างไม่รู้จบอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ